สวัสดีค่ะเมดเชลเลอร์ er ค่ะวันนี้เมะก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีการดิกเลียงไม่ให้อเมซอนแบนแอคเคาท์ของคนซึ่งมีอยู่5จุดสำคัญด้วยกันข้อแรกเลยก็คือ amazon เอเมซอนอนุญาตให้เปิดแอคเคาท์ได้1คนแต่1นแอคเคาท์แอคเคาท์นี้หมายถึงแอคเคาท์ของ KDP นะครไปที่ kdp. amazon. com ก็คือให้สมัครขาย Uh, สมมติโน้ตเนี่ยพวก Paperback พวก Kindle eBook ได้หนึ่ง u n t ถ้าสมมติว่าคุณเปิด Account มาก่อนแล้วเคยขาย eBo o k กับทาง a m a ซ o อนมาก่อนก็ให้ใช้ Account นั้นนะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะขาย Paperback ได้แล้วถามว่าถ้าเกิดไม่รู้มี Account มากกว่าหนึ่ง u n t ทําทำยังไงถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่สอง c o u n t เนี่ยให้รีบ ติดต่อทางมิซอนโดยด่วนเลยให้ทำดูวิดีโอนี้จบแล้วก็ให้ติดต่อสปอร์ตทางมซอนให้เขาปิดแอคเคาท์บอกวาอ่าคุณต้องการที่จะให้เขาปิดแอคเคาท์ให้เหลือแอคเคาท์เดียวเขาก็จะปิดแอคเคาท์ให้ไม่อย่างงั้นถ้าเกิดว่ามีคุณมี2องแอคเคาท์แล้วก็สมมติว่าทําธุรกิจนี้ไปได้เงินเป็นเป็นหมื่นเป็นเครื่องแสนแล้วว่าทีนี้ทางมิซอนจับได้คุณก็จะไม่ได้รับเงินโรโยตีนะคะโดนแบน เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจในจุดนึงให้ดีค่ะเพราะว่าเสียงที่ถูกแอคเคาท์ถูกแบนคคอมีคนถูกแบนมาแล้วนะคะเพราะว่ามีสองแอคเคาก็แนะนำถ้าเกิดว่าคุณมีมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ให้ติดต่อซัพพอร์ตแล้วก็ให้เขายกเลิกหนึ่งแอคเคาท์ให้เหลือแอคเคาท์เดียวข้อที่สองก็คือไม่อนุญาตให้ใช้เทรดมาร์กเทรดมาร์กก็เป็นเครื่องหมายการคา้าเช่น Lego Mar v e l Avengers พวกแบทแมนสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าแม้ถึงแม้คุณจะหารูปฟรีจาก Public Domain เว็บไซต์อย่าง Pixabay open เป็นคลิแบบนี้ถึงจะมีให้ใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าคาุณสามารถใช้ได้นะคะทีนี้สมมติว่าทำไปแล้วทำไงก็ไปที่ล็อกอที่ a เมซ o n KDP แล้วก็ u n p u b l i s h ช์ก็จะมีจุดไข่ปลาดตรงขวามือของหนังสือของสมุดโน้ตของคุณจะมีจุดไข่ไข่ปลาดแล้วก็ให้คลิกตรงนั้นแล้วก็ Unpublished ไม่งั้นระวังทาง a เมซอนจะแบนแอคเคา์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณใส่ตรงถ้าสมมติว่าสมมติว่าคนใช้คีย์เวิร์ดแบทแมนถ้าแบทแมนเนี่ยไม่ได้ใช้ตรงที่ title, subtitle แล้วใช้ในตรงที่คีย์เวิร์ดเนี่ย ใช้ได้ไหมถามว่าไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้เลยทั้ง title subtitle แล้วคีย์เวิร์ดแบ็กเอนคียเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอีกอย่าง,างคือพวกซิริบรีพวกดารานักร้องฮอลลีวูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะก็เห็นอ,อย่างขอนอกเรื่องนิดนึงก็อย่างหน้านิยายเนี่ยเห็นน้องๆเขาใช้รูปพวกดาราเกาหลีเยอะเลยที่โปรโมทนิยาย อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะเป็น intellectual property ก็คือไม่ใช่ intellectual property เป็นอ่าก็คือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รูปนั่นเองใช้ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะสมุดโน้ตปกสมุดโน้ตอย่างเดียวการใช้รูปเนี่ยอันนี้พูดถึงการใช้รูปนะการใช้รูปเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะอย่างเช่นแชร์ทาง Facebook ในี่ใช้รูปดาราอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะระวังจะโดนทีนี้เข้าเรื่อง คำว่า trademark Lego Marvel พวก Star Wars อะไรพวกหนังดังๆคะ่ะ Came of d a สิ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะจะ,ะไม่ว่าจะเป็นปกสนุนนอ Title Subtitle Back End Keyword ถ้ไม่ซอนจับได้นี่โดนแบนนะคะระวังท่อนี้ข้อต่อไป Automation Tool คิดว่าหลายๆคนคงจะได้ยินซอร์วร์ที่เพิ่งจะเปิดตัว ถ้าเห็นคนใช้ก็คือบลอกอัปโหลดบลอกอัปโหลดคืออะไรเขาบอกบกหมายถึงได้เยอะๆค่ะก็คืออัปโหลดทีเป็นร้อยเป็นร้อยรยเล่มเลยทีนี้ช่วงนี้อาจจะใช้ได้นะคะแต่ถ้าทางอเมซอนเห็นว่าเป็นการสแปมแล้วก็เขาอาจจะคุณอาจจะโดนแบนอนเคาได้เพราะว่าก็ดูผ่านๆนะคะซออต์แวร์ตัวนี้ก็คืออัปโหลดแล้วก็เวลาใส่ไททอลอะไรงี้ก็จะเปลี่ยนไม่ได้ จริงๆถ้าเวลาคุณใส่ title กับ s u b t i t l ลเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยร้อยเปอร์เนต์จะถือว่าเป็นสมุดเราเล่มเดียวนะคถึงแม้ว่าคุณจะมี20-30เล่มแต่ว่า t i ท l ลซับไทท l ลเหมือนกันหมดเนี่ยทีนี้ทางการใช้ automation tool เนี่ยท a m a ่ o ซอาจจะถือว่าเป็นการ spam เพราะว่าไม่ได้ช่วยให้ลูกค้า หมือนเขาเรียกว่าอะไร customer experience ก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรลูกค้าเลยก็คือเป็นการ spam ไม่ได้เน้นเอ่อก็คือไม่ได้ให้เอ่อเป็นการไม่ได้ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายๆก็คือเหมือนกันออกมาเน้นปริมาณเน้นเองพูดง่ายๆก็คือเน้นปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพทีนี้ต้องบอกก่อนว่า สมุดโน้ตพวกสมุดโน้ตเจอเนลของเมที่ขายได้ส่วนใหญ่ที่ขายได้เยอะๆนะคะก็เป็นท็อปห้าท็อปสิส่วนใหญ่จะเป็นอินเทอร์เียเป็นเนื้อในที่ออกแบบเองค่ะจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นยูนิคเป็นอ่าอินเทที่ออกแบบเองบางทีก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาเปลี่ยนนี้เข้าเรื่องอ u t o m a มช o น to กบล็อกอัปโหลดไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่า เน้นให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าอ้อัพโหลดไปทีเป็นร้อยๆเล่มเนี่ยโอกาสขายก็อาจจะมีมากแต่ว่าถ้า,าคุณใส่คีย์เวิร์ดไม่เป็นแล้วก็การออกแบบไม่โดดเด่นการออกแบบปกไม่โดดเด่นเนี่ยก็จะขายไม่ได้ก็เห็นแต่หลายคนที่กลุ่ม facebook ธุรกิจเนี้ค่ะเขาบอกว่ามีตั้ง3 4 0 0 0พันเล่มแต่ขายไม่ได้เลยก็อยากจะให้เน้นปริมาณเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ข้อต่อไป third party Access หมายถึงอะไรหมายถึงการที่ให้คนอื่นเนี่ยล็อกอิน n t KTP account ของคุณนะคะอย่างเช่น Virtual Assistant พวกเป็นผู้ช่วยออนไลน์ก็คือเป็นผู้ช่วยออนไลน์พวก f ฟรีแลนเซอร์คุณอาจจะาหาคนที่ช่วยให้อัปโหลดไฟล์ให้แบบนี้ทาง Amazon จะมีข้อห้ามนะคะเขาไม่อนุญ,ญาตให้คนอื่นเนี่ยล็อกอิน แอดเคของคุณอย่างเช่นพวกก็ก็จะอาจจะเสี่ยงต่อการโดนแบนได้นะเพราะว่า Amazon mm hmm. เขาจะเป็นอ่าเขาจะมีระบบที่วางไว้ว่า,าเขาจะสามารถที่จะจับได้ว่าคนนี้แอ c เค n t นี้มีคน Access mm hmm. ก็คือมีคนใช้หลายคนเลยประมาณนี้ก็ระวังนะคะถ้าคนจะใช้พวกฟร mm ีแลนเซอร์ให้ช่วยอัปโหลดไฟล์อะไรอย่างนี้ให้ ก็ระวังจะโดนแบงคข้อสุดท้ายก็คืออัปโหลดจำนวนมากต่อวันจำนวนมากนี่หมายถึงว่า40 50เล่มขึ้นไปต่อวันนะคะอย่างที่มันก็จะต่อเนื่องมาจากการใช้บล็อกอัปโหลดกันใช้ทูนั่นเองเคยอ่านเจอนะคะทีกะ่กลุ่มเฟซบุ o k คนนึงเขาบอกว่าเขาเคยถูก อเมซอนเหมือนกับว่าขึ้นบัญชีดำมาไว้ค่ะคือเป็นคนที่แบบอัปโหลดเยอะมากก็เคยทางอเมซอนก็แจ้งมาว่าคุณอัปโหลดเยอะมากแล้วทีนี้เขาบอกพอ,อเขาอัปโหลดครั้งที่สองอเหมือนกับว่าโดนแบล็คลิสไปแล้วเนี่ยถึงครั้งที่สองเขาจะอัปโหลดไม่เยอะเขาก็ยังโดนอเมซอนอยู่ก็คือเนี่ยอยากจะให้จำไว้ให้ดีเรื่องของถ้าคุณจะอัปโหลดจำนวนมากต่อวันก็ ก็ระวังจะเสียงทาทางมิซอนจะโดนแบนไดน้ก็คือแนะนำวันที่ก็คือให้ประมาณ20ต่อ30เล่มคะ่ะส่วนตัวแล้วอัปโหลดมากที่สุดต่อวันค่ะ25เล่มน,นะคะเพราะว่าใช้เวลาทำะคะ่ะถึงแม้จะทหาคีย์บวร์ดหาตลาดแล้วก็ยังใช้เวลาทำอยู่ดีเพราะว่า,าไม่ได้สักแต่ทำะคะ่ะก็คือจะให้จะทำแบบเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะ ช่วงนี้ก็เน้นการทำอินเทอร์เนียทำพวกเจอเนลเองค่ะพรอม journal ก็จะขายได้เยอะกว่าค่ะถ้าเกิดว่าคุณหัดทำ uh, ธุรกิจนี้ทำเฉพาะสมุดลายเส้นเข้าใจธุรก,กิจโมเดลนี้รู้ว่าทำยังไงเราก็อยากจะให้ลองทำพวก j เจอเนลพรอมเจอเนลพรอมเจอเนลคืออะไรก็คือที่ให้ถามตอบค่ะแล้วก็ก็คือเป็นอินเทอร์เนียเนี่ย เนื้อในเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะไม่เหมือนคนอื่นก็5ข้อหลักๆก,กะคะัค่ะที่คุณอยากจะให้จำไว้ให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแบนจากอเมซอนก็หวังว่าวิดีโอคลิมนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามพบกัไในอในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เมคอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ